สวัสดีค่ะอยู่กับพ่อน้องข้าวฟ่างอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอยู่กันที่กรีนารีรีสอร์ทเขาใหญ่นั่นเองวันนี้เรามาสวนน้ำกันนะคะแต่ตอนนี้มันฝนมันตกน้ำมันคืออะไรคะเนี่ยพี่โดมเครื่องราดแต่หน้าช้างมันคืออะไรอ่ะมันน่าสนใจเหรอโหยลูกชงสว่างหน้าขนาดนี้พี่โดมมันเป็นการทำการทำหน้าช้างอุ้ยน่าสนใจน่าสนใจต้องบอกว่าลองตามข้าวฟ่างมาดีกว่าว่าเราจะมาเจอใครทำอันนี้เป็นบ้างถ้าเจอเราก็จะได้เรียนรู้การทำไประหว่างการรอเล่นน้ำนะคะตามมาการทำเครื่องแขวนหน้าช้างกันดีกว่าเพื่อนๆไปแล้วมันทำยังไงอะคะไอ้อันเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะโอเคเตรียมเข็มมาได้แล้วเข้าไปให้เข็มที่มีเส้นคู่และมัดปลายกลมที่ปลายเชือกให้ได้มีความยาวประมาณหน้าหน้าใครหน้ากูเหรอ หน้าใครครับพี่หน้าหนูหน้าหนูก็ได้จากนั้นก็มัดได้นะคะใส่กับไม้ให้แน่นเองโอเคมันได้จากจุดเริ่มต้นร้อยดอกรักในลักษณะหัวชนหัวชนหัวอุ้ยรวมหางชนหางจำนวน4ดอกชนหัวหางชนหางดอกหางให้เป็นอย่างนี้นะคะและเว้นช่องว่างให้มีความกว้าง1นิ้วจากนั้นมัดได้อีกครั้งทำซ้ำ4ครั้งร้อนมากเลยนะอันนี้จะเป็นวิธีเก็บได้นะคะก็คือสอดลงไปในดอกรักเลยนี่พอได้มันสั้นใช่ไหมก็ปรับอ่อนกันอ่ะ
ไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมาต่อได้กันแถวที่สองอันนี้เราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะมี5ชั้นทำไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่1ระหว่างที่เรารอหน้าช้างนะคะเราก็จะมาทำบาทก็คือร้อยเส้นได้เข้ากับเข็มเหมือนกันให้ได้มันมี2เส้นอย่างนี้แล้วก็ร้อยลูกปัดเข้าไปต่อไปก็คือเอาดอกไอ้เนี่ยร้อยเข้าไปแบบดอกขาใช่ไหมคะใช่ค่ะร้อยเข้าไปแล้วอุบะเนี่ยเราจะร้อยดอกรักเข้าไป3ดอกสามก้อนใช่ไหมคะต้องมาทั้งหมดกี่อันนะคะมันจะมีทั้งหมด3เส้นอ่ะฮะเส้นหนึ่งจะมี2ดอกส่วนอีก2เส้นจะมี3ดอกอ๋อแล้วค่ะมีทั้งหมดกี่ชุดครับพี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดทำทั้งหมดกี่ชุดคะอันนี้ทำทั้งหมด5ชุดค่ะแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยนี่นะคะแล้วก็อุบะเราจะได้อย่างนี้คือมี3อันมีดอกละ3อันอ่ะ2เส้น2อัน1เส้นแล้วเราจะมาสอนการผูกนะคะเอา2เส้นกับ3เส้นมาก่อนแล้วผูกเข้าด้วยกันแบบนี้ผูกให้ดอกลักอีกดอกหนึ่งอยู่บนสุดนะคะแล้วเอาอีกดอกลักที่3ไอ้ดอก3ดอกเนี่ยมาผูกเข้ากับข้างบนอีกทีนึงนะพอเราได้อุบะแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ดอกลักเข้าไปอีกด้านบนอีก1ดอกแบบนี้นะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าเราร้อยอุบาทแล้วก็มัดรวมกันเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วทีนี้เราก็รอเอาไปประกอบกับหน้าช้างนะคะนี่ตัวหน้าช้างนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้แอบไปเติมอุบาทอันเล็กๆตรงนี้มาแล้วก็ไปสายห้อยตรงนี้อันนี้จะถึงขั้นตอนการใส่อุบะนะคะค่ะก็มัดลงไปเลยมัดยังไงมัดได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมัดยังไงก็ได้ค่ะให้มันอยู่อันนี้เสร็จแล้วหรอคะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเราจะให้เป็นกราบอยู่อ๋อใช่คือจะต้องแปะตรงนี้นะคะแต่วันนี้เราไม่มีกาวค่ะอ๋อจะเราก็ไม่หอมใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสวยอ่ะพี่สวยแปลงเอาดีเหมือนในรูปเลยอ่ะเหมือนมากมาแล้วเอาไปไหนคะเอามาค่ะแล้วก็เป็นประชันโชว์กันมาสักนะเราจะพูดเชิญหน่อยรอบเห็นไหมคะสวยมากอยากบอกอย่างที่บอกไหมคะว่างานพวงพวังเนี่ยน้องข้าวฟ่างถนัดหนักเลยแหละเพราะน้องข้าวฟ่างเกิดในวังโตในวังคุณแม่คุณย่าบอกแม่บอกย่าสอนมาดีจ้าค่ะแล้วไปห้อยอะไรคะเนี่ยห้อยหน้าไงคะตัวห้อยหน้าช้างค่ะอ๋อนี่หน้าช้างนี่ค่ะหน้าช้างไข่ลูกอุบะเนี่ยค่ะ
ไว้เจอกันใหม่นะคะครั้งหน้าน้องข้าวฟ่างจะพาไปเที่ยวไหนรอติดตามชมกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ